เอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยระบาดอยู่ทางรัฐบาลเองค่ะก็มีมาตรการนะคะในการให้ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มหากิจกรรมทำที่บ้าน รวมไปถึงศิลปินดาราหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มออกมาโลดแล่นอยู่ในโลกโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นเดียวกับพิธีกรอารมณ์ดีคนนี้เลยค่ะดีเจพี่นุ้ยของเรานั่นเองนะคะออกมาร่วมทำ challenge 100 Ways Challenge นั่นเองโดยที่เป็น challenge ที่มาจากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มแจ็คสันหวังจากวง GOT7 นะคะอย่างเพลง100 Ways ก่อนที่หนุ่มแจ็คสันเองเนี่ยจะมีการรีโพสต์คลิปของพี่นุ้ยลงใน Instagram Story ส่วนตัวด้วยพร้อมกับข้อความนะคะบอกว่า Thank you ล่าสุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่นุ้ยของเราค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์เนี่ยนะพูดคุยกับแฟนๆผ่านทาง IG ส่วนตัวก็คือปกติเสร็จปุ๊บหนุ่มแจ็คสันเข้ามาดูไลฟ์ของพี่หนุ้ยพี่หนุ้ยเองก็กรี๊ดการ์ดแฟนคลับที่กำลังชมไลฟ์อยู่ก็โอ้เสียอาการกันยกใหญ่เสร็จปุ๊บแฟนคลับหลายๆคนก็เลยยุบอกพี่หนุ้ยว่าเออพี่หนุ้ยลองเปิดกล้องคุยกับหนุ่มแจ็คสันดูสิพี่หนุ้ยเองก็ยังไงก็เลยลองส่งไปดูปรากฏส่งไปแจ็คสันรับจ้าแล้วเป็นแจ็คสันตัวจริงเสียงจริงในอย่างที่เห็นกันนะคะมีการเปิดกล้องคุยกันอยู่หลายนาทีเลยพวกเขาจะคุยอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะอันยองฮัลโหลพี่แจ็คพี่แจ็คพี่เจลักค่ะใช่ๆอยู่กับใครอ่ะ How are youHow are you? I'm good. Me too. หุยภาษาอังกฤษอ่ะแล้วจะพูดภาษาอังกฤษยังไงอ่ะ Thank you for doing the 100 ways challenge. Oh, I like your song so much นะ I like you so much. เออหัวเราะสิ I'm sorry. นี่ไงเอาจริงๆพี่หนุ่ยเสียอาการมากนะคิดไม่ออกคิดไม่ออกทานเฉลจไม่ทันไปไม่เป็นก็เลยยังไงมีทูไปก่อนไปไม่เป็นเอาจริงถ้าเป็นเราอ่ะเสียอาการเหมือนกันนะน่ารักขนาดนี้แล้วจุดพีคคืออะไรจุดพีคคือคุณดีเจนุ้ยเนี่ยบอกว่าไอไลท์อยู่ซองแจ็คสันบอกว่าไอไลท์อยู่ไอไลท์อยู่ไอไลท์อยู่นี่ถ้าเป็นตอนนั้นอ่ะก็คือวิ่งรอบบ้านแล้วนะบุญลองไหมกลัวเขาไม่รับไงงงกว่าไม่รับพูดมีทูคนเดียวนี่เหงากว่าเลยนะเออบอกเลยซึ่งหลายๆคนก็กรี๊ดการ์ดกันมากเพราะอะไรแต้มบุญพี่นุ้ยสูงเหลือเกินแล้วมีการทิ้งท้ายไว้ด้วยไงเพราะว่าแจ็คสันเนี่ยก่อนที่จะปิดไลฟ์ไฟอ่ะเขามีการทิ้งท้ายบอกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันที่เมืองไทยนะไปกินข้าวกันอยากจะพ่วงอยากจะติดตามไปด้วยน่ารักเหลือเกินนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงที่พี่หนุ่ยเองเนี่ยมีการไลฟ์กับแจ็คสันทีมงานดาราแลนด์ของเราเนี่ยอยู่ในไลฟ์นั้นด้วยนะจ๊ะเก็บข้อมูลเต็มเก็บข้อมูลเต็มพอเห็นว่าเขาปิดไลฟ์กันเสร็จจบปุ๊บทีมงานดาราแลนด์ของเราก็เลยต่อสายตรงไปถึงพี่หนุ่ยเลยจ้ะแล้วก็สัมภาษณ์กันหน่อยโดยพี่หนุ่ยเองนะคะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยตกใจมากเพราะไม่คิดว่าแจ็คสันเนี่ยจะรับคำเชิญวินาทีนั้นก็คือทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรนะคะก็เลยยังไงมองหน้าอย่างเดียวเลยจ้ะแค่นี้ก็เพลินแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช็อกจริงๆถึงตอนนี้ยังไม่กล้ากลับไปดูคลิปนั้นแบบย้อนกลับไปดูเลยเพราะว่าอายมากยอมตายเลยดีกว่าแบบนี้นะจ๊ะซึ่งอย่างที่หลายคนก็ทราบกันดีว่าพี่หนุ่ยเองเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับของแจ็คสันหนุ่มแจ็คสันเองก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของพี่หนุ่ยเหมือนกันแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มีการติดตามอินสตาแกรมกันและกันด้วยก็ต้องรอดูนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาได้เจอกันเชื่อว่าพี่นุ้ยถ่ายคลิปครั้งวันแน่นอนจ้ะรอติดตามกันเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่นำมาฝากกันในสถานการณ์แบบนี้นะคะ